ตอนน่อจากกันที่ในจังหวัดพิษณุโลกค่ะกองทัพภาคที่สจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชะกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณบริเวณสโมสรบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่สามนโดยพลโทสุริยะเอี่ยมสุโรแม่ทัพภาคที่สเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษา12สิงหาคม2566เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กองบัญชาการกองทัพภาคที่สจึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่สําคัญได้แก่พิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจํานวน20รูปณนะบริเวณลานพื้นแข็งด้านหน้าสโมสรบันเทิงทัพพิธีเจริญพระพุทธมนตณนะห้องบันเทิงทัพ 3, สสโมสรบันเทิงทัพพ,พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชาสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลณนะห้องบันเทิงทัพ1นึสมงสรบันเทิงทัพและกิจกรรมปล่อยพันปลาในพื้นที่แหล่งน้ำณนะบริเวณบ้านพักกำลังพลภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ค่ะหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3ยังได้จัดก,กิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมกับสนราชาการในพื้นที่ต่างๆค่ะเช่นกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาโดยเริ่มดําเนินการทํากิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติตลอดห่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอีกด้วยค่ะ